สวัสดีครับสวัสดีเสาร์วันอังคารนะครับวันที่7หรือ8ไม่แน่ใจครับของเดือนกันยาครับมื้อนี้ครับมาขึ้นโคกขึ้นป่าครับวันนี้มาหาเฮ็ดครับเพราะว่าช่วงนี้เฮ็ดเกิดหลายครับพี่น้องแถวบ้านเพิ่นสิได้เฮ็ดละโงกได้เฮ็ดกอเฮ็ดตะไคร้ครับเฮ็ดปวกทุกอย่างเลยครับก็เลยสิมาหาเบิ่งครับว่ามื้อนี้สิมานสิโชคสิมามาครับกับโคกกับบ่ไกลครับโคกที่รอบบ้านนี่แหละครับไปหานํากันครับมาเข้ามาแล้วก็พอเลยครับพี่น้องเข้ามาก็มาเลยครับนี่ครับเห็นบ่ครับเห็ดกอแดงครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่เห็ดกอแดงเดี๋ยวเบิ่งครับเหมือนจังหน่อยนึงนะครับเด้อนี่ครับไม่ต้องที่นี่นะครับนี่ครับพี่น้องดอกงามเลยครับนี่ครับนี่ครับเห็ดกอแดงครับนี่หามูครับหามูลครับหามูลนี่ครับพี่น้องอีกดอกนึงครับกําลังงามเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้สองดอกครับหรือว่าจะดอกเดียวครับนี่ครับนี่ครับงามเลยครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่อีกดอกนึงครับอันนี้เห็ดกอครับเห็ดกอครับกลายเห็ดน้ำหมากครับแต่ว่าขามันสีเป็นสีขาวครับนี่ครับพอแล้วครับพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นเห็ดหนาขาวนะครับนี่ครับเห็นป่ะครับพี่น้องนี่เห็นดาขาวครับบางมองเพิ่นเกินเฮ็ดแปลงครับนี่ครับเห็นดาขาวครับนี่ครับโอ้นี่ขี้ดินครับเมื่อคืนฝนตกครับพี่น้องเมื่อคืนนี่ฝนตกครับก็เลยมีขี้ดินนี่ครับเฮ็ดแปลงด้วยว่าเฮ็ดดาขาวครับตื่นมันครับมาให้เบิ่งดงเห็ดครับแต่ว่าเป็นเห็ดไตเบื้อพี่น้องมาให้เบิ่งครับป้าพี่น้องสะอ้อนป่ะครับสิเบิ่งเห็ดแพ่นในเบิ่งไกลๆครับพี่น้องเบิ่งครับเบิ่งดูนี่แค่มันกินได้ดีบ่ยั่งได้ครับพี่น้องเบิ่งดูพุ่นล่ะเกิดไล่ลิ้นเลยครับพุ่นล่ะดูครับพี่น้องผู้ได้หูจังเห็ดชนิดนี้นะครับบอกได้ครับกินได้บ่เบิ่งดูครับเนื้อเปียกพุ่นล่ะดอกใหญ่ๆครับซ้ำหนาเลยครับพุ่นล่ะเบิ่งดูครับพี่น้องพุ่นล่ะแต่ว่าชาวบ้านบ่กินครับมันน่าสิกินบ่ได้ครับเพิ่นก็เลยบ่กินครับมึงดูครับนี่บางทีก็มีครับบางทีก็มีครับดูครับเกิดเป็นป่าเลยที่หาสิมันเน่าครับพี่น้องมึงดูครับสิมันเน่าหิ่มมึงดูครับนี่มื้อนี้ครับพุ่นล่ะเสือเฮ็ดครับเสียดายพี่น้องเนาะมันกินบ่ได้ครับนี่ครับมึงดูครับบ่แม่นน้อยๆนะครับพี่น้องมึงดูจ้ะเฮ็ดหยังครับเฮ็ดหยังก็ได้หูจักบอกได้ครับเห็นเบิ่งทั้งทีครับพี่น้องเห็นเบิ่งทั้งทีมึงดูครับพุ่นล่ะน้องมึงดูสอนว่าครับพุ่นล่ะเจ้าวากะกินบ่ได้ครับเห็นเบิ่งซื้อครับพี่น้องมาพอไอ้ดอกนึงแล้วครับนี่ครับงามมากครับพี่น้องมึงดูครับนี่ครับเห็ดกอครับเห็ดกอแดงครับพี่น้องมึงดูครับนี่นี่ครับโอ้ยขาแน่นๆเลยครับนี่สีสดเลยครับนี่ครับหามูมันครับหามูมันครับพี่น้องเขาป้าเห็ดแห่ระวังนะครับเด้อมองดูครับหาตะเห็ดบ่ได้เบิ่งต้นไม้ครับเบิ่งดูข้างหมดแดงครับเบิ่งดูครับมองดูครับห่างใหญ่เลยครับนี่มีใครไม่แม่ป่ะครับมองดูนี่แหละครับระวังนะครับเด้อหาเห็ดกระไดครับมองดูมันจะเป็นห้างแตนห้างผึ่งนี่มื้อนี้ครับต้องระวังดีๆครับอันนี้หมดแดงครับเบิ่งดูครับพี่น้องโอ้ตะกี้ยางต่ําครับใครอยู่ครับมันบ่ค่อยตอดปานใดบ่ทันได้กัดครับพอแล้วครับพี่น้องพอแล้วครับอีกดอกนึงครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่ไตใบตองครับพี่น้องเบิ่งดูครับต้องสังเกตดีๆนะครับเฮ็ดพวกนี้ครับนี่ครับเบิ่งดูครับหายากเติบด้วยครับเบิ่งดูครับนี่นี่ไตใบตองครับจริงๆก็คือมันมือสองคนมาหาเหรอครับคนมาเขามาเหรอครับก็เลยมันคางสีบ่ค่อยมีเห็ดปานใดครับนี่ครับแต่ว่ากับพ่อหาพ่อเล่มได้อยู่ครับอันนี้เห็ดนี่ครับเห็ดกอหรืออีกเด้อครับนี่ครับมึงดูครับนี่ครับก็เกิดเรื่อยๆครับแต่ว่าก็ต้องสังเกตดีๆครับนี่ครับพี่น้องอะไรเห็ดล่ะครับมันต้องมีมูครับพี่น้องไปหาต่อครับไปหาต่ออีกครับนี่ครับเห็นบ่ครับนี่อีลีเลยครับนี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่โอ้
แต่ว่ามีห้อยกินแล้วครับมีบางหอยมากินแล้วครับนี่ครับนี่ครับเก็บเหล็กผสมหน่อยครับพี่น้องมื้อนี้เขาป้าผู้เดียวครับมื้อนี้เขาป้าผู้เดียวครับบ่มีงัวนําเอ้นี่ดอกนึงพี่น้องมื้อนี้ครับกําลังสิเกิดนี่เลยมื้อนี้ครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องนี่ครับนี่อยู่ไกลกันนี่ครับนี่ครับถ้ามันเกิดเป็นหมู่ครับนี่ครับนี่ครับเบิ่งดูครับนี่ได้ฮิตชนิดเดียวเลยครับมันไม่ทันได้มีเห็ดอื่นเลยครับมีแต่เห็ดกอครับนี่ให้เบิ่งครับพี่น้องเบิ่งดูครับนี่ครับมันอยู่ใต้ใบไม้ครับเห็นบ่ครับนี่เห็นบ่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ครับดอกกําลังงามเลยครับพี่น้องเบิ่งดูครับเห็ดกอมีดอกนึงครับนี่ก็ดอกนึงนี่ครับสีเหลือจะน้อยครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ฝนตกครับฝนตกค่ําครับช่วงนี้ฝนตกกับสมุงเลยครับนี่ครับเฮ็ดเกิดดีครับไปหาต่อครับพี่น้องหาต่ออีกครับกล่องสั้นแล้วก็ขออภัยนะครับเด้อเพราะว่ามันมีคนทายให้ครับต้องทายเองครับพี่น้องพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพออีกแล้วพออีกแล้วเดี๋ยวเอากระต่ายก่อนครับลืมกระต่ายเห็นน้ำบ่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นเห็ดบ่ครับเดี๋ยวมาสิให้เบิ่งครับมันหลีอยู่ใต้ใบไม้พี่น้องมีสิขี้ให้เบิ่งครับว่ามีจักดอกนี่ครับ1ดอกครับนี่ครับดอก1ครับ1ดอกครับเห็นบ่ครับพี่น้องอันนี้ดอกที่2ครับ2ดอกโอ้อันนี้งามครับพี่น้อง2ดอกนี่ครับต้องทีเดียวครับพี่น้องมึงด้วยครับนี่มันนี่ลีครับเป็นไม้ขึ้นเบิ้งครับโอ้นี่ครับดอกนึงครับโอ้ยตะวันเน่าแล้วครับพี่น้องมึงด้วยครับนี่นี่ครับมันเน่าแล้วครับเป็นเชือกครับอะไรครับป้าครับนี่ดอกน้อยดอกนึงครับเดี๋ยวเก็บดอกนี้กันครับเก็บดอกนี้ก่อนครับพี่น้องฮาตังโดนครับมาพอแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นกีให้ตะไคร้ได้ครับนี่เห็นบ่ครับนี่ครับนี่นี่อันนี้ตะไคร้ครับนี่ครับมึงดูครับกําลังสิเป็นดอกแล้วครับดอกจุ๋มแล้วครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับอือหอมครับหอมนี่ดอกนึงครับกําลังสิเกิดครับให้คนเหยียบมีคนเหยียบนําครับนี่ครับเห็นตะไคร้ครับพี่น้องหาหมู่มันครับหาหมู่มันครับมันต้องมีหมู่แถวนี้แหละครับอันนี้เป็นปลาเฮตะไคร้เลยครับนี่ครับปลาเฮตะไคร้ครับหาเบิ่งครับพี่น้องมันสิมีบ่หาซอยกันนะครับโอ้พี่น้องเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผมเห็นแล้วเห็นแล้วร่างเป็นกีครับเพื่อเล่นกีครับเป็นคือดอกมันกำลังจูมครับกำลังสิขึ้นครับพี่น้องเห็นบ่ครับกับบ่เอากับบ่ได้ครับนี่ครับเห็นบ่ครับพี่น้องนี่นี่ครับเห็นป่ะครับนี่กําลังสิขึ้นมาเลยครับโอ้หลายดอกอยู่ครับนี่นี่สิเพิ่นครับแล้วมียังดอกนี่ครับพี่มูมันอีกบ่นี่ครับก็คันเด้อจงไว้มื้ออื่นก็สิบานพอดีครับแต่ว่าจงไว้บ่ได้ครับเพราะว่าคนหลายก็เฮ็ดครับต้องเอาเลยครับ1ดอกครับอันนี้สิเป็นปลาเฮ็ดตะไคร้ครับเป็นดงเฮ็ดตะไคร้ครับเฮ็ดกําลังเกิดครับพี่น้องมันกําลังเกิดครับโอ้เสียดายเสียดายขาหน่อยนี่ครับเบิ่งดูครับนี่นี่อีกดอกนึงครับนี่ครับ4ดอกครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดขาก่อนนะครับเด้อพออีก2ดอกครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับนี่ครับเห็นบ่2ดอกครับดอกแข็งแต่ว่าบ่แน่ใจว่าเห็นยังครับให้เบิ่งครับอันนี้น่าจะเป็นเห็ดท่านครับพี่น้องนี่ครับเห็ดท่านครับเห็ดท่านครับนี่2ดอกครับเกิดคู่กันเลยครับนี่ครับเห็ดท่านครับพี่น้องกินได้ครับ
จ้าลำมันสีดำครับพี่น้องเดี๋ยวจะน้อยมันก็สีดำครับสองดอกครับอันนี้ก็เฮ็ดท่านครับพี่น้องนี่ครับเห็นป่ะครับนี่นี่ครับเกิดที่ดอกเดียวครับก็น่าสิเกิดครับเฮ็ดท่านนี่ครับเห็นดูครับมีมูบ่มีมูมันเกิดว่าโอ้พี่น้องสิได้เฮ็ดเฮ็ดสิโอ้มี2ดอกครับพี่น้องเห็นป่ะครับนี่เกิดโค้งคู่กันนี่ครับมีดอกนึงครับนี่ครับเฮ็ดท่านครับอันนี้ก็กินแซ่บด้วยครับพี่น้องดอกมันสีเป็นแข็งๆครับบ่ค่อยเลยครับนี่ครับเห็ดทานครับพี่น้องว่าพอของดีครับหาตังโดนพี่น้องว่าเบิ่งดูครับกล่องสั้นบ่ครับพี่น้องเบิ่งดูครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่เห็นหยังบ่เห็นเห็ดหยังบ่ครับโหยกําลังสิเน่าครับกําลังสิเน่าเห็ดปวกครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่ครับเห็ดปวกเห็ดปวกตาบครับ2ดอกเฮี้ยงกันนี่ครับมันขึ้นอยู่ข้างโพดนี่ครับมองดูครับนี่สังเกตได้ครับเด้อกันมีโพดนี่ครับให้เบิ่งเลยครับว่ามันสิมีเฮ็ดปวกนี่มันอีหลีครับนี่ครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนนะครับขาเล็กบ่เนาะนี่เบิ่งครับโชคดีครับมื้อนี้หมานครับอุ้ยนี่ครับนี่ครับกันบ่ได้มื้อนี้ก็สิเน่าแล้วครับนี่ครับดอกนี้ครับนี่ครับกําลังงามเลยครับพี่น้องเห็นบ่ครับนี่เฮ็ดปวกครับดอกกำลังงามเลยครับอีกดอกนึงครับพี่น้องนี่ดอกนึงครับดอกนี้กับสีเน่าแล้วครับโอ้ฝนตกเสอะมันโซครับนี่ครับเห็นป่ะครับตัวเด้อนี่ครับนี่เห็ดปวกครับเห็ดปวกตาบครับถ้าบ้านไหนเห็ดปวกตาบครับหรือว่าเห็ดโค่นยักษ์ครับนี่ครับลองดูครับนี่นี่สองดอกครับนี่อยู่นี่ครับเดี๋ยวหามูกันครับหามูกันครับให้เบิ่งเฮ็ดครับนี่นี่ครับสีสะสมได้แล้วครับนี่ครับอีก2ดอกครับเฮ็ดปวกครับจะหามูก่อนนะครับเด้อว่าสิมีมูลบ่ครับพี่น้องย่างกลับขึ้นมาหม่องเก่าครับว่าสิกลับแล้วครับเบิ่งดูครับพี่น้องเบิ่งดูลงหูลงตาว่าแต่สิบ่มีหรอกครับเบิ่งดูครับเฮ็ดกอเฮ็ดกอแดงครับเบิ่งดูให้เบิ่งจักดอกครับ1ดอกครับให้เบิ่งครับพี่น้องสั่นนะครับเนาะสั่นบ่ครับกล่องสั่นบ่ครับมองดูครับ2ดอกเนี่ยมันเที่ยงกันครับโอ้นี่ครับพี่น้องอีกดอกนึงครับเห็นป่ะครับนี่ครับ3ดอกครับนี่ป่ะครับโอ้พี่น้องมองดูครับงามๆเลยครับนี่นี่นี่นะครับ4ดอกสีดอกงามๆเลยครับนี่เห็นเบิ่งครับทั้งนี้ครับทั้งนี้อีกครับเห็นเบิ่งครับก็ถ้าเป็นกีน้อยๆครับเป็นดอกน้อยอยู่ครับพี่น้องกําลังสิขึ้นครับนี่เห็นบ่ครับนี่นี่ครับก็สิเอาเกินครับนี่นี่ครับดอกน้อยอยู่ครับเอาเฮาครับเดี๋ยวนะครับขอตะขาก่อนนะครับเด้สิหาเพิ่มอีกครับให้เบิ่งครับพี่น้องมันหลีตรงใหม่ครับใบใหม่ครับมองดูครับนี่ครับแนวกินแล้วครับบ่งกินแล้วครับมองดูครับกําลังสิเกิดครับพี่น้องครับมองดูครับ2ดอกหน่อยเขาครับนี่3ดอกครับ3ดอกนี่อีกดอกนึงครับพี่น้องนี่ดอกใหญ่ครับโอ้ยกําลังงามเลยครับนี่ครับดีครับพี่น้องสี่ดอกงามเลยครับนี่ครับอันนี้เห็นป่ะครับพี่น้องได้เห็นป่ะครับอันนี้เห็ดฝุ่นขมได้ครับนี่ครับนี่ครับบ่สังเกตก็ไปเห็นนี่เลยครับหายากครับนี่ครับเห็ดฝุ่นขมครับนี่ครับเห็ดฝุ่นหรือว่าเห็ดฝุ่นแง่ครับประเดินครับกระบาดเอินครับ2ดอกครับกําลังงามเลยครับนี่ให้เบิ่งลักษณะครับนี่ครับนี่ครับเห็ดฝุ่นขมครับนี่เห็ดฝุ่นแง่ครับเป็นแง่ครับสิเกิดเป็นมูกันครับนี่เฮ็ดมื้อนี้ครับสิเกิดเป็นมูครับนี่ครับอีกดอกนึงครับพี่น้องนี่เห็นมั้ยครับนี่
ดอกนี้ไม่ห้อยกี่คือกินแล้วครับนี่ครับบ่เห็นดอกเลยครับเห็นแต่ก้านนี่ครับเสียดายครับมาอีกโคกหนึ่งครับพี่น้องมาอีกโคกหนึ่งครับมองดูครับพี่น้องเห็นได้ไหมครับพี่น้องเห็นไข่เห็ดบ่ครับพี่น้องนี่ครับมองดูครับนี่ครับไข่เห็ดลงหัวขาวพี่น้องป้าสอนบ่ครับที่มีดอกเดียวครับพี่น้องมีไข่เดียวลองดูครับเห็นป่ะครับพี่น้องนี่เห็นระโงกขาวครับไปครับหามูมันครับพลอยแล้วพี่น้องพลอยแล้วครับพอไข่ไม่เหลียวครับน้องเห็นป่ะครับเห็นไข่ป่ะครับพี่น้องเห็นไข่มั้ยบ่โอ้มาแล้วครับเพิ่นขอมาก็ได้แล้วครับนี่ครับไข่ในระโงกขาวครับพี่น้องเราก็เห็นป่ะครับพี่น้องนี่ครับสองไข่แล้วครับพี่น้องนี่เห็นป่ะครับไข่ให้ลงหกขาวครับหาเบิ่งต่อครับหาต่อครับพี่น้องพลอยแล้วครับพลอยแล้วครับเบิ่งดูครับนี่เห็นป่ะครับเห็นป่ะครับโอ้ยต้องใจเย็นๆต้องหาดีๆด้วยครับเด้อพี่น้องเห็นป่ะครับบอกแห้งมาได้ครับเดี๋ยวก้อนจีมาเห็นก้อนจีมาเอาน้ำครับพี่น้องเห็นปะครับมองดูโอ้ก็เป็นไข่เลยครับพี่น้องไม่เสียดายเอาไว้ละพี่น้องดูครับไข่เงี้ยนังโง่ครับไข่เงี้ยนังโง่ไข่เงี้ยนังโง่เดี๋ยวหามูก่อนครับหามูอีกก่อนครับมันจะมีอีกบ่พี่น้องก็น่าเป็นไข่หน่อยครับก็น่าเป็นไข่หน่อยครับไข่หน่อยก็สิเอาครับพี่น้องเกิดพ่อได้ยื้อคำนี้ครับเบิ่งเห็นเบิ่งครับเห็นป่ะครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับมื้ออื่นก็สิเป็นไข่ใหญ่แล้วครับนี่ครับนี่ครับ3ไข่ครับพี่น้อง3ไข่มีอีกบ่นี่ให้เบิ่งครับนี่แกให้เบิ่งครับนี่1ปิดเลยใช่1สองครับปิดเลยซะเอื้อนเอื้อนในมันนี่เกิดครับในเพื่อนได้กินน้ำครับในเพื่อนได้กินน้ำเข้าคุณดูครับพี่น้องนี่สองไข่แล้วครับนี่หายครับหายอีกครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับให้เบิ้งให้กระต่ายครับพี่น้องนี่ครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องนี่พี่น้องพ่อยแล้วครับมึงดูครับพี่น้องมึงดูครับมึงดูเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นน้ำบ่โอ้ยออกใส่มือเลยครับตื่นเต้นมีสามไข่พี่น้องสามไข่โอ้ยพี่น้องพี่น้องหายไปเอามีดเอามีดจิ้มครับเอามีดจิ้มครับเอามีดจิ้มเอามีดจิ้มถูกนะครับเด้อมึงครับเพื่อนหนึ่งครับพี่น้องหนึ่งไข่แล้วครับสองครับพี่น้องสองสามครับสามเป็นไรอีกไข่หนึ่งนี่ครับอุ้ยกำลังเป็นไข่กำลังเป็นไข่หน่อยครับทีมืออื่นสิใหญ่มาเนาะมืออื่นนี่เนาะกำลังเป็นไข่อยู่ครับพี่น้องมองดูนี่ครับสี่ไข่พี่น้องมีอยู่บ่มีอยู่บ่มีอยู่บ่ครับหามองดูครับหามองดูกันด้วยครับพี่น้องพี่น้องพ่ออีกแล้วครับพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วกำลังเป็นไข่ครับพี่น้องกำลังสิไข่เห็นกำลังสิเกิดครับเห็นกำลังสิเกิดเห็นบ่ครับพี่น้องนี่หนึ่งไข่ครับนี่แต่โคตรเห็นนี่ครับหนึ่งไข่ครับอันนี้ไข่หนึ่งครับพี่น้องนี่นี่ครับอีกไข่หนึ่งครับนี่นี่ก็น่าติดแดดนี่ครับท่านเห็นบอกมาสิไงเบิ้งนี่ครับนี่นี่หมดพี่น้องนี่จะไข่มองดูครับมองดูอ
นี่แน่พี่น้องมึงดูครับเห็นหงอกขาวพี่น้องเห็นหงอกขาวเบิ่งไข่มันกันเลยหูครับนี่มีหูครับหามูลครับหามูลต่อมึงดูพี่น้องมึงดูครับนี่มึงดูครับนี่กำลังเป็นไข่เลยครับพี่น้องมึงดูครับมึงดูนี่ครับพี่น้องอีกได้ไข่นึงแล้วครับนี่มึงดูครับนี่เห็นหงอกขาวครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่เห็นหงอกขาวครับโอ้ฝนตกแล้วครับตอนนี้ครับฝนตกแล้วนี่ครับให้เบิ่งครับผลงานครับนี่ครับนี่หาปีครับพี่น้องเกิดยังทองเจออยู่นี่ครับมึงดูครับเห็นหงอกเหลืองครับครับมึงดูครับงามมากครับพี่น้องกระทั่งจุ๋มเลยครับนี่ครับมึงมีมูบ่ครับพี่น้องมึงมูด้วยครับหามูด้วยครับพอให้ละหกเหลืองพี่น้องกระสีหวานครับกระสีเป็นไข่เห็นไหมครับพี่น้องนี่ดอกนี้น้อยครับโอ้ลงหูลงตาคนกันนี่นี่ครับก็อีกไข่หนึ่งครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ไข่น้อยเนี่ยครับละหกเหลืองครับสองไข่เห็นไหมครับพี่น้องนี่สองไข่ครับไปหามูต่อครับพี่น้องนั่นก็เป็นละงอกครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่เห็นแค่ละงอกปะครับนี่โอ้พี่น้องลงหูลงตาเพื่อนครับลองดูครับพี่น้องเห็นเบิ้งครับอันนี้น่าจะเป็นไข่ละงอกเหลืองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ประมาณสี่หาไข่นี่ครับนี่ครับไข่ละงอกเหลืองครับสีบ่ใหญ่ครับไข่ไม่สีบ่ใหญ่จะสิกินในเบิ้งครับนี่ครับลักษณะไข่สิเป็นแข็งนี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับโอ้หลายอยู่ครับพี่น้องอันนี้น่าเก็บไว้ครับสามนี่ครับสี่ห้าหกโอ้นี่พี่น้องมึงดูครับมันก็เป็นไงเจ็ดอันนี้พิดไว้ครับสิดายต้นใหญ่ครับเจ็ดดูครับพี่น้องโอ้สิดายย่างมาเนาะผมลองดูครับนี่พี่น้องไข่เห็นละงกเหลืองครับสีไข่บ่ใหญ่ครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับครับหาจนเมื่อยครับกับสรุปมีเสมาให้สรุปผลงานครับว่าเมื่อนี้ครับเฮ็ดที่หามาได้นี่ครับมันสิดาลายบ่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ยังพอได้หาได้กินอยู่ครับก็ยังมีเฮ็ดอยู่ครับพอดีฝนสิตกแล้วครับฟ้ามืดมาแล้วครับสิกลับบ้านแล้วครับสิให้เบิ่งครับผลงานครับพี่น้องให้เบิ่งเห็นบ่ครับนี่ครับเฮ็ดครับสมัครสิเป็นไข่ครับเป็นไข่เฮ็ดละโงกครับพี่น้องนี่ครับเบิ่งครับนี่ครับไข่เห็ดละโงกนี่ครับมึงดูครับพี่น้องนี่เห็ดละโงกขาวครับนี่ครับนี่ครับกะเนาะน้ำฝนครับอาหารธรรมชาติครับกะสำหรับคลิปมื้อนี้นะครับคลิปหาเห็ดครับกะโอ้เมื่อยครับกะคันมักนะครับเนาะกะอย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดติดตามให้นะครับสำหรับคลิปหยังต่อไปกะคอยติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับ